นี้ผมในนามกลุ่มของมิตรภาพบอลไทยด่างก็ได้มาจัดกิจกรรมพิเศษนะผมสวัสดีครับวันนี้มาถึง EP ใหม่ล่าสุดแอดเชียงรายนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศการแข่งขันบอลนาไทยดังภาคเหนือรอบที่2นะครับก็ยังไงต้องขอบคุณทางพี่เอกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับที่ได้ชักชวนทางอัพเดทดีไลท์มาเป็นหนึ่งในกรรมการที่ตัดสินต้นไม้ในแข่งขันวันนี้นะครับยังไงทุกท่านเราไปลองชมนะครับ Let's goโลนี่ผมเดาไม่ออกนะครับเหมือนจะเป็นพี่โลดักหลอนนะครับหรือเปล่าอะไรเขียนดูไม้ไผ่ที่นี่เยอะมากเลยครับจากที่นอกเป็นไม้ไผ่ที่สีมันจะออกน้ำตาลเข้มนะครับผมเพิ่งมาสังเกตเนาะไม้ไผ่ที่นี่มันจะสีออกน้ำตาลทองนะครับน้ำตาลทองตัดกับสีขาวสวยดีนะครับที่รับที่นี่ที่เราเจอระหว่างทางที่จะไปเช็คก่อนไปเช็คอินนะครับอันนี้จะเป็นจากมูลนิธิเตื่นรู้ด้วยทุกสัญญาใครที่อยากจะสงบเบื่อหน่ายในเมืองในเมืองวุ่นวายนะครับก็อาจจะมาปฏิบัติท่านนี้นะครับตรงคือที่ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นที่พักใจครับสวนดังไอ้เชี่ยต้นสวนดังเออดังเรียบร้อยแล้วนี่ต้นอะไรไม่รู้ไม้สกุลอะไรแต่ใหญ่มากต้องตั้งชื่อนี้ดูดิก่อนที่มันจะกลางออกมามีเกล็ดงูเกล็ดมังกรเลยครับนี่ดิคุณเผาได้เกินเนี่ยที่เป็นแบบห้อยลงมาเลยออกมาซิงโกเนียมแพนด้าครับแพนด้ารวมเลี้ยงไว้อย่างนี้ก็สวยดีนะครับชอบเป็นอะไรอินเดียแล้วยางอินเดียยางอินเดียใช่ข้างหลังยางอินเดียนี่เขาเลยปิดมาเป็นชุดหนึ่งอย่างนี้แถมเนี่ยเฟิร์นอย่างนี้น่าสนใจต้องกลับไปหาเขาในการก็เป็นถามเขาโลคาเซียหรอเออโลคาเซียมาฝากที่นี่บ้างนะครับเดี๋ยวไว้ดูว่าใครปรากฏที่หนึ่งที่เอามาเยี่ยมร้านนี้ได้นะครับผมว่าเอามาตกแต่งเขาเพิ่มยากนี่เขารวมผสมกันเป็นไอเดียดีๆนะครับจริงๆผมว่าจะกลับไปแล้วก็รวมสมมติ5สายพันธุ์ของโลคาเซียลงไว้ในกระถางหนึ่งอยากจะลงเลี้ยงอย่างนี้แล้วก็ออกมาดูว่ามันความสวยงามมันเป็นยังไงมันปนสีกัน
ในนามกลุ่มของมิตรภาพบอลไทยด่างก็ได้มาจัดกิจกรรมพิเศษนะผมก็ถือว่าน่าจะจัดกันทุกปีนะผมเป็นกิจกรรมประกวดบอลไทยด่างภาคเหนือนะผมครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2แล้วนะครั้งแรกเราจัดที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ที่สวนพฤกษศาสตร์ทวีชนนะครับส่วนครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2แล้วก็มาจัดที่บริเวณถนนคนเดินบริเวณสวนตุ้งนะครับที่อาชิตวันนครเชียงรายครับผมก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะที่เราจะได้มาจัดกิจกรรมดีๆร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายนะครับผมแล้วก็การประกวดบอลไทยด่างภาคเหนือครั้งที่2เนี่ยเป็นการเผยแพร่ให้ทุกท่านได้เห็นได้รู้ได้มีความรู้นะให้เห็นเป็นรูปธรรมสำหรับไม้ไทยชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อสากลเป็นโคโรคาเซียเอ็กซ์เพรนต้าวีอาร์นะครับผมหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยปลูกบอลไทยด่างภาคเหนือแล้วก็มีหลายชนิดมากมายหลายสีสันนะครับผมแต่เราเอามาประกวดในนามของโทนเฉียดสีนะเป็นบอลไทยด่างเหลืองบอลไทยด่างขาวบอลไทยด่างหลากสีนะครับผมแล้วก็6 ต้นสุดท้ายนะครับที่เข้ารอบจาก37ต้นนะก็คือวางอยู่ข้างหน้าเราแล้วครับมีทั้งหมด6ต้นเป็นต้นที่มีอันดับ1ถึง6นะฮะอันดับ1ถึง6คือเข้ารอบสุดท้ายมาประกวดในรอบสุดท้ายวันนี้จากขาดจากการคัดเลือกในรอบคัดเลือกทั้งหมด37ต้นนะครับผมWe'll be right back.
างานยาวนานของทั้งคืนนี้นะครับวันนี้เรามาแนะนำผู้ยิ่งใหญ่ในเบื้องหลังงานนี้นะครับถ้าไม่ใช่คุณเอกนะครับงานนี้คงไม่ได้เกิดกับทางเทศบาลเชียงรายด้วยนะครับยังไงอยากจะสัมภาษณ์พี่เอกนิดนึงนะครับพี่เอกก็เอาไปพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับว้าววันนี้งานนี้ผมว่าสุดยอดมากครับเป็นอะไรที่อยู่ใจกลางเมืองที่แบบว่าทุกคนได้พูดถึงจริงๆครับได้สามารถเข้ามาร่วมงานแล้วก็ร่วมสนุกด้วยจริงๆวันนี้ผมมีสนุกมากเลยครับพี่เอกแต่ว่าวันนี้อยากจะถามพี่เอกว่ามันคือจุดเริ่มต้นของจุดนี้เรามาถึงจุดที่ได้ยังไงครับพี่เอกคือความรู้สึกของพี่เอกอยากให้พี่เอกถ่ายทอดให้กับผู้ชมคือเริ่มต้นด้วยกับเราด้วยครับผมคือเริ่มต้นไม่มีอะไรมากครับตามชื่อกลุ่มมิตรภาพคนไทยด่างคือเราอาจจะปลูกต้นไม้มาหลายชนิดไม่ใช่ปลูกแค่บอนไทด่างปลูกหนักประทางฟิโลดอนหนักประทางซิโคเนียมหนักประทางมอนสเตล่าด่างหลายชนิดเขาปลูกก็ได้แค่ปลูกอย่างเดียวแต่ว่าพอปลูกไปหลายตัวมันก็เริ่มมีเพื่อนปลูกมอนสเตล่าก็มีเพื่อนกลุ่มมอนสเตล่าปลูกฟิโลก็มีเพื่อนกลุ่มฟิโลปลูกบอนไทด่างก็มีเพื่อนกลุ่มบอนไทด่างแต่ก็เลยก็เอ้ยบอนไทด่างนี่คนปลูกเยอะเพราะว่ามันปลูกได้ทั่วประเทศครับคือเจอได้ทั่วประเทศแล้วก็มาพัฒนาสายพันธุ์ทำฟอร์มกับไรกระสุนทั่วประเทศก็เลยแบบเรากลุ่มนู้นกลุ่มนี้ก็มีแล้วเราทำกลุ่มบอลไทยดังบ้างไหมกลุ่มบอลนาไทยครับก็เลยบอกทำกลุ่มขึ้นมาแล้วก็พอทำกลุ่มมามันก็มีเพื่อนเยอะขึ้นมันก็พอความมีเพื่อนเป็นกลุ่มบอกกลุ่มเยอะขึ้นก็แลกเปลี่ยนกันเราเป็นแก๊งเป็นล่างเลยครับเป็นกลุ่มแล้วเรามาจัดอะไรให้มันเป็นกิจกรรมของกลุ่มเราดีกว่าครับผมที่ชอบคนที่ชอบบอลไทยดังว่ามีทั่วประเทศก็เลยว่าจัดเริ่มจัดเป็นงานประกวดเอาอะไรขึ้นมาเรื่อยๆครับจนครั้งนี้เป็นครั้งที่2ละระดับภาคเหนือครับผมแสดงเราพลาดงานครั้งที่1เนาะแต่ยังดีนะเราทันครั้งที่2นะครับพี่ครั้งที่2นี่รู้สึกสนุกกว่าครั้งแรกครั้งแรกก็สนุกแล้วนะครั้งแรกก็ดีครับที่สวนพุทธศาสตร์ประชาชนเราสะเก็ดเชียงใหม่อ๋อครั้งแรกนะครั้งแรกจัดที่เชียงใหม่ครับที่เชียงใหม่ที่เราสะเก็ดครับครั้งที่2ก็จัดที่เชียงรายก็ดีครับแฮปปี้ทั้ง2ครั้งครับผมโอ้โหบรรยากาศนี่คือใช่เลยครับคือเทศบาลก็สนับสนุนอย่างดีนะครับเทศบาลสนับสนุนมากครับให้เนื้อที่อยู่ถนนเขาเรียกถนนคุณเดินใช่ไหมครับพี่ใช่ครับ Walking Street ครับ In the middle of the city man โอ้สุดยอดครับพี่เอกยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอกที่ได้ร่วมงานให้กับทางเพื่อนๆทุกท่านนะครับครับแล้วก็ยังไงทุกคนคอยติดตามทางพี่เอกนะครับยังไงเดี๋ยวแชร์เฟซบุ๊กของพี่เอกกับกลุ่มบอลนาไทยดังนะครับกลุ่มมิตรภาพบอลไทยดังนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับผมครับสวัสดีครับครับผม Let's go